สนับสนุนโดยกรุงไทยเนสชีวิตครบแอปเดียวอยู่เนสกาแฟเรดคัพออริจินเซเลคชั่นความภูมิใจของชาวระนองกับเนสกาแฟผู้ชมครับวันพรุ่งนี้มีหนึ่งงานครับที่นักอุตสากรรมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเป็นงานใหญ่ที่เกิดขึ้นในปีนี้ครับกับงานที่มีชื่อว่า m ม n u f a c t o r i n g e x p o 2019จัดขึ้นโดยบริษัท บริษัทเด็กจำกัดนั่นเองครับปีนี้มีความยิ่งใหญ่อย่างไรนวัตกรรมที่เข้ามามีอะไรใหม่ๆบ้างวันนี้มาคุยกันครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านมาร่วมพูดคุยกันครับท่านแรกครับคุณอกดิศโรหิตสุนครับท่านผู้ทําการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ครับและอีกหนึ่งท่านครับคุณสุทธิศักดิ์วิลานันครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทบริษัทเด็กนะครับตอนนี้ท่านมานั่งอยู่กับผมแล้วทั้งสองท่านเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้งานนี้ก็มีขึ้นทุกปีอยู่แล้ว นะก็ต้องขอถามคุณอดิษาก่อนเป็นกลุ่มยานยนต์เป็นกลุ่มใหญ่ของอุตสาหกรรมนี้แล้วก็จะได้ประโยชน์จากงานนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปรับตัวเป็นยังไงบ้างครับปัจจุบันประเทศไทยเราเป็นฐานผลิตยานยนต์ใหญ่เป็นอันดับที่11ของโลกนะครับ,รบปีที่แล้วเรามีการผลิตไปทั้งหมดประมาณ2ล้าน1แสนคันอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์นี้กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารนะครับ โดยที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับยานยนนอนาคตเนี่ยจะไม่ใช้น้ํามันแล้วจะใช้ไฟฟ้าหรือยานยนนอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้คนขับแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยเป็นฐานผลิตยานยนต์สมัยใหม่ได้นะครับรัฐบาลก็ได้มีการอ,าออกนโยบายนะครับเพื่อจะให้ไทยเนี่ยเป็นฐานผลิตยานยนต์สมัยใหม่ที่จะต้องสะอาดประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับ ออกนโยบายมนี้มาเมื่อปี2017คือเมื่อสองปีที่แล้วพร้อมทั้งมาตรการสนับสนุนมากมายนะครับแล้วโลกแผนที่เราจะวางเพื่อให้ไทยเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนของอุตสาหกรรมนี้ต้องทำยังไงครับโดยปัจจุบันนี้นะครับก็มีการปรับตัวเช่นมีการให้รับให้การส่งเสริมผู้ประกอบการให้มาผลิตยานยนต์สมัยใหม่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย เพื่อให้ยานยนต์สมัยใหม่ที่ผลิตในบ้านเรานั้นมีความปลอดภัยและรประสอกสบายในการใช้งานนั้นเนี่ยทางกระทรวงศุกสาหกรรมโดยสำนักง,งานมาตรฐานลิภปนุา์าุตาหกรรมก็ได้มีการออกมาตรฐานต่างๆออมาร,รวมทั้งศูนย์ทดสอบนะครับเพื่อให้มาตรฐานที่ออกมานั้นเนี่ยสามารถบังคับใช้ได้โดยปัจจุบันนี้เราจะมีศูนย์ทดสอบออยานยนต์สมัยใหม่ระยางเราแห่งชาติ ที่ชาเชิงซานะครับทางรัฐบาลก็ได้ลงทุนสร้างขึ้นมาพร้อมทั้งที่ศูนย์นี้เนี่ยก็จะมีห้องทดสอบหรือห้องปฏิบัติการทดสอบแบตเตอรี่รนะครับซึ่งทั้ง2ส,ส่วนนี้จะถือว่าเป็นส่วนที่เป็นแห่งแรกนะครับของอาเซียนนะครับเราเราจะเป็นศูนย์กลางอาเซียนได้ใช่ไหมใช่ครับนะฮะทีนี้นอกจากงานนี้ที่เราจะไปดูเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันมีงานสัมมนาเกิดขึ้น ใช่ครับเราจับมือกับทางด้านของ Re t ทเ็ x ด้วยนะฮะในการที่จัดสัมมนาชื่อที่มีชื่อว่า Automotive Summit 2019เป็นยังไงบ้างครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทิศทางของการพัฒนาสกรรมยานยนต์ในบ้านเรานั้นเนี่ย ชัดเจนว่าจะไปทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าแต่ว่ายานยนต์สมัยใหม่นั้นเนี่ยยังมีมากกว่าความเป็นไฟฟ้าก็คือจะต้องมีการขับขี่อัตโนมัติได้มีการเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งต่างๆบนถนนได้นะครับ,รบการที่ประเทศไทยเราจะเอาเทคโนโลยีหรือเอาความก้าวหน้าตรงนี้ เข้ามาใช้ในบ้านเราเข้มข้นแค่ไหนอย่างไรเป็นประโยชน์แค่ไหนอย่างไรนั้นเนี่ยขณะนี้ก็มีการศึกษาอยู่เพรางานโทรมติบสมมติ2019ที่ทางสถาบาันร่วมกับทางริทเทศเด็กนั้นเนี่ยรเราก็จะเป็นการสัมมนาเพื่อที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้นะครับถึงการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ดูว่าประเทศต่างๆที่เขาพัฒนาไปแล้วนั้นเนี่ย เขาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาเพื่อวัตถุประสองค์อะไร<น>เพื่อการใช้ประโยชน์อะไรนะครับแล้วเขามีมาตรการในการที่จะใช้วิธีการให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายของเขาเนี่ยอย่างไรนะครับเขามีประสบะการณ์ ที่ทดสอบไปแล้วทําไปแล้วนั้นเนี่ยมีอะไรที่ประสบความสําเร็จมีอะไรที่อาจจะต้องปรับปรุงนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะจัดสัมมนานี้ขึ้นมาโดยผู้ที่มาถ่ายทอดนะครับองความรู้นี้ให้กับทางผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นเนี่ยก็จะมาจากหลายๆประเทศนะครับมีผู้ที่จะมาถ่ายทอดซึ่งเกี่ยวกับทางด้านก,ก,การพัฒนาในประเทศยุโรปนะครับมีทาง ผู้ที่จะมาถ่ายทอดทางด้านญี่ปุ่นทั่วโลกเลยเกาหลีรหรือสิงคโปร์นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสัมมนาที่เราร่วมกับริทเด็กในการจัดโดยในวันเ,เปิดนะครับคือวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยก็จะมีาทางท่านประหลัดกระทรวงศึกาธกรรนะครับ,รบท่านพระสุรหันชุนเนี่ยท่านก็จะมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้แล้วท่านก็จะ,ะกล่าวปาฐกถาเรื่อง ในเรื่องของ smart mobility drive tomorrow society เป็นยานยนต์อัจฉริยะยานยนต์สมัยใหม่จะขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคตครับผมขอเดินถามคุณสุทธิศักดิ์บ้างจากวิทเทเทคนะฮะไฮไลท์ของงานนี้เทรนของเทคโนโลยีมันคืออะไรครับครับงาน manufacturing expo เดี๋ยวเราก็เริ่มเปิดวันพรุ่งนี้จนถึงวันเสาร์นี้นะครับที่ใบเด็กบางนา1 0โมงถึงโมงเย็นในปีนี้เรามีไฮไลท์เยอะแยะมากมายเลยครับ จาก2,600แบรนด์ที่เข้ามาร่วมแสดงกว่า46ประเทศนะครับตอนนี้เทรนด์ของเทคโนโลยีและโซลูชันกำลังมาในเรื่องของอินดัสตรี4.0ซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีงานระบบอัตโนมัติในเรื่องของโ o บอติกส์นะครับ,รบและก็โซลูชันเพื่อมาช่วยผู้ประกอบการ ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็ผู้ประกอบการ,รในอุตสาหกรรมสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์แม่พิมพ์เรื่องของพลาสติกการเคลือบชุบโลหะหรือแม้กระทั่งชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับอตอนนี้ก็ต้องปรับตัว transform ให้เข้ากับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของยานยนต์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากยานยนต์ที่เป็นเรื่องของการสันดาปภายในมาสู่ยานยนต์แบบปลั๊กอินหรือว่าเป็น ไฮบริดหรือจะไปสู่เรื่องของ e ีวีความต้องการของชิ้นส่วนมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมากถ้าเรียกว่าเรียกว่าจะเป็น Transform กันเกือบประมาณ 70%- 80%เลยภายใน10ปีข้างหน้าดังนั้นเทรนที่เราจะเอามาแสดงนั่นคือไฮไลท์ของงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีออโตเมชันเทคโนโลยีโลบอติกเทคโนโลยีในเรื่องของการาใช้ Big Data s o โซลูชันรวมไปถึงเรื่องของการนำเอาวัสดุที่มีน้ำหนักเบามวลเบา แต่ว่ามีความแข็งแกร่งทนทานซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสําคัญของยานยนต์มาจัดแสดงในงานนี้ด้วยครับโอ้ไฮไลท์น่าสนใจแล้วก็สําคัญมากมายจะบ่งบอกได้ถึงอนาคตของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เชิญชวนคุณผู้ชมครับไปร่วมงาน Manufacturing Expo 2019จัดขึ้นโดยบริษัทวีทเวสเด็กจำกัดนั่นเองนะครับไปได้ครับที่ไบเทคบางนา1 9ถึงย2มิถุนายนนี้10โมงเช้าถึง6โมงย็นนะครับ วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่มาวมพูดคุยกันนะครับคุณอดิศักดิ์โรหิตศุนครับผู้ทำการแทนผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์และคุณสุดธิศักดิ์วิลานันครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทริเทสเทคจำกัดที่มาวมพูดคุยกันวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากครับขอบพรคุณครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับติดตามกันต่อกับข่าวต่างประเทศกับคุณรัชพรครับ